ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของน้องที่ได้รับบาดเจ็บและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามีผู้ใหญ่ท่านใดเสียชีวิตบ้างเพราะว่ารายงานข่าวก็ยังเข้ามาอยู่ตลอดนะครับในขณะนี้ทางกระทรวงพม.นะครับเราได้ส่งทีมสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยานะครับเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในที่แล้วก็กำลังตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลใดบ้างขออนุญาตยังไม่พูดถึงว่าเรื่องการเยียวยาเพราะว่าเรื่องเม็ดเงินเท่าไหร่ก็คงไม่สามารถดึงเอาชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตกลับมาได้นะครับจะเป็นเงินกี่แสนกี่ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เสียใจมากคือการที่เป็นเด็กๆยิ่งเป็นเด็กอนุบาลด้วยนะครับเป็นอนาคตของประเทศไทยที่ทุกวันนี้เรามีน้อยลงทุกวันนะครับผมย้ำอยู่เสมอว่าการดูแลพวกเขาเหล่านั้นเราต้องทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็แล้วแต่นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือการดูแลจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่นะครับได้เห็นท่านนายกถึงกับน้ำตานองหน้าก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นนะครับหัวจิตหัวใจนั้นเห็นลูกเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เช่นนี้ไม่อยากจะนึกนะครับว่าจะมีความรู้สึกเช่นไรคงไม่สามารถพูดได้ว่าเข้าใจความรู้สึกนะครับแต่ว่าทางกระทรวงพม.ทีมสหวิชาชีพเราลงไปและนอกจากในพื้นที่กรุงเทพแล้วนะครับทราบว่ามาจากโรงเรียนที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมก็ได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของพม.นะครับทั้งในพื้นที่อุทัยเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสุพรรณสิงห์บุรีนะครับนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนั้นเราลงกำลังทั้งหมดไปดูว่าบ้านของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อทราบรายละเอียดแล้วเราก็จะระดมกำลังทั้งหมดในจังหวัดอุทัยแล้วก็จังหวัดรอบด้านนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับในการให้กำลังใจกันแล้วก็ดูแลเยียวยาจิตใจกันไปนะครับก็เดี๋ยวบ่ายนี้คงจะดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ผมจะได้รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ